คัดเลือกผู้รับเหมาต้องดูอะไรบ้างข้อ1มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ตรงกับงานที่รับไม่ใช่ว่าเราไปเอาช่างต่อเติมมาทำบ้านข้างหลังหรือไปเอาช่างไม้มาทำงานปูนไปเอาช่างปูนมาทำงานไม้หรือช่างบางคนไม่เคยทำบ้านสองชั้นเลยทำแต่บ้านทั่วๆไปชั้นเดียวก็มีผลนะก็มีผลหรือบางคนไม่เคยทำบ้านที่แบบตกแต่งบ้านสมัยใหม่บ้านมวลแนวสมัยใหม่ที่เราจะเห็นแนวสมัยแนวกล่องแนวเกเบิลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่างไม่เคยทำเลยก็ไปเอาช่างเหล่านี้มาทำก็มีความเสี่ยงกลายเป็นว่าง่ายๆก็คือว่างานที่เราจะให้เขาทำกับประสบการณ์ที่เขามีอ่ะมันไม่ตรงกันอ่ะใช่อย่างนั้นก็คือเราจะต้องใช้ชิ้นงานของเราในการทดลองฝีมือเขาหรอก็ต้องไปคิดดูข้อ2มีผลงานให้ดูจริงๆสามารถตรวจสอบได้อ้างอิงได้ก็คือไม่แอบอ้างผลงานคนอื่นว่างั้นเถอะหรือบางคนอาจจะแค่เคยเข้าไปฉาบปูนหลังเนี้ยเคยถ่ายรูปไว้ตอนที่ฉันฉาบปูนกับบ้านหลังนี้ไปโฆษณาว่าหลังเนี้ยฉันเป็นคนทำแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือไปเอารูปของคนอื่นมาแอบอ้างอันนี้คือเต็มๆครับถ้าได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีคือเรามองว่ามันเป็นเดอะมาสเตอร์แหละการได้คุยกับเจ้าของบ้านหลังที่เขาอ้างอิงมาว่าเขาเคยทำไปคุยจริงๆคือคุยแบบไปล่ำเป็นฝันเลยนะแล้วไปเห็นผลงานจริงๆว่าเฮ้ยช่างเป็นยังไงทำกับเราแล้วฟีลลิ่งเป็นไงในเรื่องความรับผิดชอบเป็นยังไงเขายินดีด้วยซ้ำว่ามีคนแบบรีเฟอร์อ่ะเขาเรียกนะเป็นแบบเรฟเฟอร์เรนซ์ให้ข้อ3มีแนวคิดทัศนคติตรงกันตรงต่อเวลาก็คือเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะ being คุยข้อเนี้ยคือยังไงก็ต้องเป็นคนคุยกันรู้เรื่องอ่ะว่างั้นเถอะแต่บางทีเหมือนกับเวลาเราคุยกับใครแล้วเรารู้สึกว่าเออคนเนี้ยคุยโอเคคุยรู้เรื่องแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปจ้างช่างคนใดคนหนึ่งแล้วแต่คุยกันแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะแล้วหมายถึงว่าเคมีมันก็ต้องตรงกันด้วยใช่อาจจะนัดคุยอะไรกันแล้วแต่เนี่ยมาก็สายอีกไม่ตรงเวลาอีกมันก็บ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะครับมานัดบ่ายก็มาสายนิดนึงแล้วก็เพิ่งตื่นเพิ่งอาบน้ำมาเลยแบบใช่หัวเปียกมาเลยทุกครั้งเลยอ่ะใช่แต่ว่าเราไม่ตัดสินเขานะว่ายังไงแต่ก็คือเขาอาจจะแบบเปลี่ยนชุดมาไปทำงานมันหนักอะไรเงี้ยก็แต่ว่าถามว่าเราเป็นในฐานะคนจะจ้างอ่ะเราดูหมดไหมเราดูหมดไหมครับโอเคข้อ4มีมาตรฐานในการทำงานมาตรฐานของเฮียที่ว่าเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือแน่นอนมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนสอบถามได้ตารางงานเขาก็จะต้องชัดเจนเวลาเราสอบถามเขาก็จะต้องบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ทำอะไรสัปดาห์นี้จะได้อะไรเดือนนี้จะได้อะไรอย่างน้อยเขาก็ต้องตอบได้ทันทีด้วยเนาะเดี๋ยวตอบถูกตอบผิดไปเช็คกันอีกทีนึงใช่เพราะเขามีมาตรฐานในการทำงานเนี่ยเรื่องเอกสงเอกสารเขาเนี่ยก็จะชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสัญญาจ้างก็ดีในเรื่องของการทำเอกสารรับประกันก็ดีอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่เรื่องสิ่งที่สำคัญเลยคือการafter sale serviceก็คือบริการหลังการขายไม่ว่าบ้านทำไปแล้วอาจจะเกิดปัญหาอะไรนิดเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้ามาเซอร์วิสคุณได้เอาจริงนะหลายๆคนหลายๆผู้รับเหมาที่อย่างรีเฟอร์ไปข้อที่แล้วที่ว่ามีผลงานให้เช็คได้คือบ้านทำหนึ่งหลังมันใช้ฝีมือคนทำมันต้องมีดีเฟกต์บ้างแหละจะมากจะน้อยแต่ถ้าเกิดว่าผู้รับเหมาอ่ะยืนหยัดในการรับผิดชอบในช่วงเวลาที่เขารับประกันอ่ะเจ้าของบ้านไม่โอเคนะแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาเช็คว่าเขาคือผู้รับเหมาคนเนี้ยเขากล้าไหมที่จะให้แบบตรวจสอบอย่างเงี้ยคำว่า after sale service เนี่ยสำคัญมาก
relationship ความสัมพันธ์กับเจ้าของบ้านรายเดิมๆรายที่แล้วอ่ะอันนี้เป็นอะไรที่จะบอกได้ดีมากข้อ5มีความสามารถในการบริหารงานเทคนิคในการทำงานในการบริหารค่าแรงในการบริหารวัสดุในการบริหารอุปกรณ์และความสามารถในการบริหารงานสำหรับธุรกิจนะโดยเฉพาะงานก่อสร้างเนี่ยหัวใจของมันเลยคือบัญชีแล้วอย่างในฐานะที่เราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราจะดูทรงยังไงออกว่าผู้รับเหมาคนเนี้ยในเรื่องการบริหารงานอย่างเช่นเฮียบอกเนี่ยในเรื่องบัญชีเนี่ยเขามีโปรเซสหรือว่ากระบวนการในการทำงานเรื่องบัญชีมากน้อยขนาดไหนมันดูได้ยังไงก็คือข้อนี้บางทีคือตอนที่เราไปอาจจะไปคุยงานกับเขาที่ออฟฟิศเขาหรือไปคุยงานที่บ้านเขาก็แล้วแต่เนี่ยเราได้มองเห็นลักษณะการทำงานของเขาในออฟฟิศเขาว่าเฮ้ยมันมีแฟ้มโครงการเก่าหรือบ้านหลังเก่าอยู่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันจะต้องถูกเก็บใส่แฟ้มเพราะว่าการคือของแต่ละคำก็ต้องมีบินป่ะถูกของแต่ละหลังเนี่ยมันต้องมีบินอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ผู้รับเหมาเนี่ยที่ดีเนี่ยเขาจะเก็บพวกนี้ไว้เพราะพวกนี้คือหัวใจของงานเขาไม่ว่าเขาจะประมูลงานใหม่หรือว่าเก็บข้อมูลไว้เนี่ยเขาจะสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ได้ว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเขาใช้ต้นทุนเท่าไหร่ข้อ6มีที่อยู่ชัดเจนไม่ค่อยจะย้ายไปไหนเพราะว่าต้องตรวจสอบได้ก็แน่นอนไม่ใช่ว่าทำที่นี่เราย้ายไปที่นู่นทำที่นู่นเราย้ายไปที่นั่นย้ายบ้านไปเรื่อยหาตัวไม่เจอที่อยู่ในบัตรประชาชนก็ไม่ตรงข้อ7สถานภาพการเงินของตัวผู้รับเหมาดูได้ยังไงก็ยิ่งถ้าเขาพูดว่าเขาทำงานมาเยอะหลายหลังแน่นอนเป็นผู้รับเหมาก็ต้องมีกำไรดิทำมาหลายหลังกิจการต้องดีดังนั้นเนี่ยบ้านที่เขาอยู่เนี่ยก็ต้องดีควรจะไงถ้าเขาร่ายยาวมาว่าโอ้ยทำมาเยอะมากเป็นผู้รับเหมามาหลายปีต้องดีเพราะว่าคนอื่นเขาทำกันรุ่งเรืองเยอะแยะมากมายก็ต้องอย่างน้อยไม่น่าแห้งมาบอกเราอะว่าแบบเดือดร้อนเงินต้องไม่น่าแห้งใช่ครับเพราะว่าเขาเบิกก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าจากข้อ6เมื่อกี้คือมีที่อยู่ชัดเจนเนี่ยเราต้องไปดูบ้านเขาแล้วว่าบ้านเขาเป็นอยู่ยังไงอ่ะบ้านเขาเป็นอยู่อ่ะถ้าโอ้โหมีบ้านมีความเป็นอยู่ดีเนี่ยโอ้มีที่ดินมีบ้านอยู่มีที่ดินใหญ่มีบ้านอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำงานมาหลายหลังแล้วอ๋อก็มีความน่าเชื่อถือเนาะเราไปดูแล้วเนี่ยตอนที่เราทำแรกๆอ่ะเราไปดูช่างคนหนึ่งเนาะครับบ้านเขาเหมือนคฤหาสน์อ่ะใช่เรารู้สึกว่าหุ้ยเราแบบรู้สึกปลื้มปริ่มกับผู้รับเหมารายนี้มากแล้วเขาก็มืออาชีพด้วยเนาะเวลาพูดคุยเขาคือภูมิหลังอะเขาเป็นช่างบ้านๆนี่แหละเนาะใช่แล้วเขาก็ผ่านตัวเองจากช่างมาเป็นผู้รับเหมาแล้วคือบ้านเขาอะใหญ่มากใหญ่มากแล้วรายล้อมไปด้วยห้องเช่าที่เป็นของเขาเป็นของเขาและให้คนงานเขาอยู่เขาไม่ได้ให้คนงานอยู่เพลิงนะคะเขาให้คนงานอยู่เป็นห้องแถวเลยอะใช่ข้อ8เปรียบเทียบราคาหลายๆเจ้าแน่นอนเปรียบเทียบราคาหลายๆเจ้ามันก็อย่างน้อยเนี่ยมันก็ควรจะมีสัก 3-5 ราย3รายเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะเอามาทำลิสต์นะครับเปรียบเทียบสูงกลางต่ำเพราะว่าต้องมาเราก็ต้องมาดูว่าสูงเนี่ยทำไมเขาถึงสูงต่ำทำไมเขาถึงต่ำไลน์เพราะว่าแต่ละลายเนี่ยก็ต้องมีรายการวัสดุเนาะเขาสูงมาเพราะว่าวัสดุเขาเกรดสูงด้วยหรือเปล่าหรือว่าเขาต่ำเพราะว่าเกรดวัสดุเขาต่ำด้วยหรือเปล่าจำนวนผู้รับเหมาเวลาคัดเลือกใช่ให้มากเข้าไว้กับ2คือให้ดูดีเทลประกอบราคากับราคาใช่ครับข้อ9ผู้รับเหมาคนนี้เขาใช้ผู้รับเหมาช่วงหรือไม่จริงๆคือใช้ก็ได้
ไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้นั่นหมายความว่าผู้รับเหมาเจ้านี้ต้องเป็นผู้รับเหมาเจ้าใหญ่เพราะว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันประกอบไปด้วยศาสตร์หลายศาสตร์เนาะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสถาปัตย์งานตกแต่งงานไฟฟ้างานฝ้าซึ่งแต่ละศาสตร์ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านชำนาญประสบการณ์ตรงถ้าเกิดว่าเขามีช่างครบทั้งทีมนั่นแสดงว่าเขาก็ต้องเป็นผู้รับเหมาเจ้าใหญ่คือถามว่าใช้ผู้รับเหมาช่วงได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ถ้าเขาใช้เนี่ยก็มีข้อดีนะครับก็แสดงว่าในบางพาร์ทเนี่ยก็อาจจะตัดไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นอย่างเช่นไฟฟ้าอย่างเช่นฝ้าหรืออย่างเช่นงานสีหรืองานโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีช่างเป็นของตัวเองเพื่อเอาไว้สำรองสำหรับในกรณีที่เกิดการขาดมือขาดช่างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขามีช่างเป็นของตัวเองเนี่ยมันสามารถหมุนมาทำงานให้เราได้แต่สิ่งที่คนหลายๆคนกลัวคำว่าผู้รับเหมาช่วงเนี่ยมันจะเป็นในทรงที่ว่าอีกคนผู้รับเหมาที่ไปคู่สัญญากับเจ้าของบ้านอ่ะใช่มันคือผู้รับเหมาที่แบบหลอกๆเป็นในหน้าใช่แล้วมันก็ไปหาผู้รับเหมาที่เขามีลูกน้องอีกทีนึงมาทำล้วนๆซึ่งไอ้ผู้รับเหมาที่คอนแทคโดยตรงกับเจ้าของบ้านอ่ะมันไม่มีใครเลยคือทำให้คำว่าผู้รับเหมาช่วงดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วผู้รับเหมาช่วงอ่ะคือคนที่เขามีความชำนาญเฉพาะทางแล้วเป็นทีมมารับงานต่อจากผู้รับเหมาหลักอีกทีนึงข้อ10รับงานหลายที่รับงานหลายที่ไม่ใช่ปัญหาเฮียเคยบอกใช่รับงานแหละอย่างที่คือบอกคือเขาอาจจะโชว์ว่าเนี่ยผมรับงานอยู่หลายที่ใช่แน่นอนรับงานหลายที่ไม่ใช่ปัญหาถ้าเขามีโฟร์แมนมือดีอยู่หน้างานประจำหน้างานเราใช่ข้อสุดท้ายข้อ11คืออันนี้คือไฮไลท์มาจากประสบการณ์ตรงฟังต้องฟังข้อ10มาถึงตรงนี้ต้องฟังจนจบเนาะใช่เพราะนี่คือทีเด็ดร้านเครือข่ายวัสดุก่อสร้างยังไงอ่ะสอบถามว่าซื้อของร้านไหนถามเลยว่าแบบซื้อของร้านไหนฐานะเจ้าของบ้านถามเลยว่าปกติซื้อของร้านไหนปกติพี่ซื้อของร้านไหนอ่ะใช่ถ้าเขาถ้าถามเป็นแบบวัสดุใหญ่ๆได้ยินดีเนาะเหล็กซื้อที่ไหนปูนซื้อที่ไหนปูนซื้อร้านไหนหินทรายซื้อที่ไหนเออถามไปเลยถ้าเขาบอกว่าอ้อเนี่ยนะครับร้านหน้าปากซอยมันก็นิยามได้แล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นช่างธรรมดาทั่วไปเนาะไม่ใช่เกรดผู้รับเหมาที่มีทักษะในการบริการทำไมไอ้เฮียซื้อปากซอยมันไม่ดีไงเพราะว่าอย่าลืมว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยใช้วัสดุไม่ใช่น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้รับเหมาที่มีทักษะในการบริหารงานเนี่ยเขาต้องบริหารของด้วยเขาต้องเก็บบิลด้วยเขาบริหารของก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานจริงจังอ่ะการซื้อหน้าปากซอยคืออะไรคือขายปีกโคตรปีกเลยนะโคตรปีกแพงนะครับของหน้าปากซอยเนี่ยคือแพงนะครับใช่แต่การที่ไปเราที่ไปซื้อเจ้าใหญ่เนี่ยในอำเภอหรือในจังหวัดเนี่ยซื้อเป็นล็อตเนี่ยถูกกว่าเยอะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผู้รับเหมาที่เขามีทักษะในการบริหารงานที่ดีเนี่ยเขาจะต้องเก็บบินเพราะว่าการที่ไปซื้อหน้าปากซอยเนี่ยมันเป็นบินเขียนบินเงินสดพวกนี้แหละครับมันทำบินยากเนาะถ้าเขาซื้อของเจ้าใหญ่ยิ่งดีคุณก็ไปร้านนั้นเลยครับไปร้านเจ้าใหญ่ในอำเภอนั่นแหละครับไปสอบถามเลยว่าช่างสมมติช่างกขคเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเขามีประวัติอยู่แล้วอ่ะมีประวัติอยู่แล้วเพราะถ้าเขาบอกว่าเขามาซื้อร้านนี้ประจำเนี่ยเคไม่เคเครดิตเสียไหมจ่ายสดหรือเปล่าแล้วเวลาซื้อแบ็คไป3ปีถ้าเขาบอกว่าเขาทำมานานเนี่ยแบ็คไป3ปีไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยซื้อก็จริงแต่ซื้ออิดๆอ่ะซื้อทีละนิดหรือเปล่าหมายถึงว่าเฮ้ยถ้าซื้อทีละนิดอาจจะคิดเฮ้ยทำแต่งานต่อเติมเปล่าวะหรือว่าพอไปถามปุ๊บโอ้เนี่ยผมซื้อเจ้าร้านที่เนี่ยประจำเลยร้านเนี่ยร้านใหญ่เลยชื่อดังเลยไปถามปุ๊บใครอ่ะไม่รู้จักเพราะว่าเราไปถามคนเลยเราบอกว่าเนี่ยผมกำลังจะจ้างช่างคนเนี้ยพี่รู้จักไหมเขาเป็นยังไงบ้างมาซื้อของที่นี่ไหมมาซื้อของทีละ
เป็นไงบ้างซื้อเยอะไหมโอ้โหคนนี้มาประจำเลยครับโอ้ซื้อทีนึงซื้อปูนเป็นร้อยลูกเลยซื้อเหล็กเป็นร้อยร้อยเส้นเลยครับเขาว่าคนนี้ทีเด็ดจริงครับเด็ดจริงเฮียทั้งหมดเนี่ยก็พยายามรวบรวมมาให้จากประสบการณ์นะครับดึงจากหลายๆข้อมาหรือว่าประเด็นใหญ่ๆสำหรับเรื่องผู้รับเหมามันสามารถกรองได้เยอะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังเลือกผู้รับเหมาอยู่ครับโอเค